อัสลามอะลเยกุมะาระมะตุลลอฮิวบเระกาตุคาสวัสดีค่ะพี่น้องคนไทยที่รักพปรมแกรมในค่ำคืนตอนดึกดึกดนดนใครเห็นก็เข้ามาใครไม่เห็นก็นอนหลับสบายสไตล์ของใครของมันมีก็ว่าจะหลับอยู่แล้วแต่ก็หลับไม่ลงสักทีสมองมันไม่สมองมันยังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็เลยบ่หลับเลย สวัสดีนะคะพี่ที่เข้ามาเนี่ยมีอยู่สองคนสามคนเดี๋ยวเข้ามาเรื่อยๆวันนี้ก็จะมาสอนธรรมะธรรมโม,มากนะเมเนี่ยเป็นคนรู้สึกว่าพอไล่การเมืองแล้วรู้สึกเบื่อแล้วตอนนี้นะสงสารคนไทยสงสารคนไทยจับใจเลยค่ะพี่น้องค่ะไม่รู้จะบอกอยังไงเลยออกมาจากหัวใจเลยค่ะสงสารคนไทยเหลือหลายเพราะคนไทยโดนย่ำยีโดนรังแก สวัสดีค่ะพี่วันดีแม้วันนี้มาหาน้องเมย์เลยดูสิหน้าน้องเมย์ก็ไม่รู้เอียงซ้ายเอียงขวาเอ้ย Hi everybody good evening today I uh พบกับน้องเมย์ Hi how are you today I come here again to talk about life and talk about t h uh, a poor people and they are torture they shooting you are uh, Hi brother ม o o d Masood, you hear about Thailand today many people shooting and get kill that is the sign of the bad thing right สวัสดีน้องเมย์ <laughs> สวัสดีจ้ะยังยากโยกใครมั่งไม่รับไม่นอนนี่มาโยมาฝั่งน้องเมย์กันแล้วนะคะเดี๋ยวจะเปิดไอ้นี่ให้ฝั่งสักคิดพอๆวันๆจะได้ลำลึกทิ้ง อย่าไปไหนกันนะคะอยู่กับเมย์สักพักเมย์ยิงบอกไม่มีคนตอนนี้น้องเมย์จะบอกให้นะว่าน้องเมย์เนี่ยรู้สึกว่าไม่มีแรงแล้วค่ะรวมเดรู้สึกเมื่อกี้พูดกับคนในครอบครัวน้องเมย์จะหยุดดีไหมว่าเนี่ยจะหยุดดีไหมว่าล่สุดเนี่ยกําลังจะคิดอยู่เนี่ยจะหยุดแล้วจะยกเลิกจะไปอันนี้ปิดเดียวเปิดเพลงก่อนเปิดได้ยังไงเนี่ยไม่ปิดอันนี้เนี่ย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับผู้ที่สูญเสียชีวิตนะจ๊ะนี่น้องมีให้ดูนี่มีคนส่งมาให้ดูถายมาว่าอ้น,นี้อะไรกัดซื้อหรือว่าอะไรเนี่ยทายมานะจ๊ะถายมาว่าอันนี้คืออะไรทายมาให้ทุกคนดูกันว่าอันนี่คืออะไรคะ ก่อนนอนก็ดูอาก่อนรับบ่ายน้องเมย์น้องเมย์ข้อทุกวันเลยบงังเอิน้องเมย์ข้ออัลลอฮ์มาอัลอลอฮ์มาบิอิสมิกะอามุตตัวอายาี่ข้อทุกวันเลยบังเอิข้อให้ทุกคนได้มีพบกับฝัมสุขขอให้ทุกคนได้พบกับแสงสว่างขอให้ทุกคนได้มีจิตใจที่มีเมตตาตา่อกันขอให้คนในโลกนี้ได้พบกับมีผู้นำที่ Hi dear sweet sister how are you Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh วันนี้เมย์ก็จะมาให้ให้ตอนกลางคืนไม่รู้วันเมื่อกี้เมย์ไลฟ์ไปแล้วรอบหนึ่งนะเรื่องการเมืองวันนี้มาขอแบบว่าสบายสบายสไตล์เมยหยาบ้างนะคะคือว่าเมยหยาเนี่ยกำลังจะหมดแรงนล้กำลังจะ I I have no power right now you know I feel I feel so Uh, so terrible because i hear people get killed make me sad รู้สึกมันแย่นะคะการที่ต้องมาได้ยินข่าวพี่น้องคนไทยโดนฆ่าตายมันหดหูมันหมดกำลังใจมันไม่มีกำลังใจเลยอยากใหร้รู้ไหมว่าเมมรู้สึกแบบวันนี้นะตั้งแต่รู้ข่าวว่าคนร้ายโดนสามันโดนอะไรนะโดนวิสามันก็รู้สึกเสียใจนอกกที่อยู่อยู่เขาก็ต้องมาตายด้วยการที่ ทำในสิ่งที่ไม่ตรงกันข้ามานะเขาเป็นถึงทหารแต่ต้องมาใช้อาวุธทหารมาฆ่าพี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีไปให้กับพวกเขากินเงินเดือนของพวกเขาแต่มาฆ่าพวกเขาเนี่ยมันก็เลยเศร้าเข้าใจไมหมคะเศร้าแล้วขอขอเปิดอันนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องเศร้าจะได้รู้สึกดีๆบ้างนี่นะเรามาฟังอันนี้กันดีกว่า ถ้าเราเดินไปกับชา่นานนบีมูฮัมหมัดสุลต์ละัสลัลลสลมฉันก็จะพบว่าบนถนนแห่งชีวิตของฉันมีแต่ความสุขเสมอนี่คือถึงที่มันมีความหมายในในเนื้อเพลงอันนี้นะคะ Everything every time I heard about this song make me feel warm in my heart I really want everyone to listen to this and have a f o r m feeling same like me when I s i n g about him about Muhammad About Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Sallam ทำให้เมได้รู้สึกมีความสุขค่ะถึงแม้ว่าวันนี้นะคะเมจะไม่ค่อยได้จะในใจของเมเนี่ยมีความทุกข์มหันแต่ทุกที่เห็นพี่น้องคนไทยต้องมาโดนกระทำร้ายตลอดเวลาอยากขอความรู้จากน้องเมว่าเราสามารถร้องเพลงได้ทุกเพลงไหมถ้าไม่มีดนตรีจะได้รู้ว่าต้องทำถูก การร้องเพลงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกเออ่คล้อยตามกับเสียงดนตรีแต่ถ้าเราร้องโดยที่เราไม่มีเสียงดนตรีเนี่ยก็มันไม่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามเพราะว่าเราสามารถที่จะสื่อแต่เมื่อถ้ามันเป็นเสียงดนตรีเมื่อไหร่ในอิสลามเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ในในเมื่อสิ่งที่้ึงเป็นต้องห้ามเราก็ไม่ต้องไปแสวงหามันเราทําในสิ่งที่มันถูกดีกว่าไหม เราคิดที่จะไม่ต้องคิดที่จะถามว่าอันนู้นถูกไหมอันนี้ถูกไหมเรามาถามว่าวันนี้ชีวิตเราเนี่ยสิ่งที่ต้องห้ามในการฆ่าคนตัดฆ่าตัดชีวิตเนยมันเป็นเรื่องสําคัญกว่าเสียงเพลงอีกนะเสียงเพลงในตอนนี้ทุกหย่มย่าทั้งมุสลิม country หรือว่าเอเชีย country o ฟ Europe country they make the song is halal now in the นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะ สำหรับเมย์เนี่ยที่เมย์ได้เอาเพลงนี้มาเปิดเนี่ยเพราะว่าเมย์เนี่ยได้ไปฟังท่านเชคชักกีนั์ซึ่งได้ตอบคำถามกับคนฮินดูที่ท่านไปเผยแพร่ศาสนาให้กับคนอ,อ,อินเดียนะคะแล้วเขาก็ถามว่าเ,เกี่ยวกับท่านนะนบีมูฮัมมัดแล้วก็เกี่ยวกับแม่น้ำคงคาแล้วก็เกี่ยวกับการที่อาบน้ำบริสุทธิ์นี่คือยังไงสิ่งนี้คือแล้วเมย์ก็ได้เขาบอกว่า ชัก,กี้ไนเนี่ยท่านนะได้บอกว่าเขาคิดถึงลูกสาวเขาได้ไปฟังเพลง Don't Talk To Me About Muhammad ซึ่งมันทำให้เมย์ได้ไปเปิดแล้วก็ฟังมันแล้วเมก็รู้สึกอบอุ่นคนลูกทุกทีเลยเพราะรู้สึกว่าอบอุ่นว่าเมหายเพราะเมรู้สึกว่าชีวิตของเมย์เนี่ยถ้าขาดท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยชีวิตของเมย์ก็คงจะไม่มีความสุขบนโลกใบนี้อีกเพราะว่าเมไม่ได้เมคงจะไม่ได้ไปเจอท่านซึ่งศาสดา คนสุดท้ายที่มาเพื่อประชาชาติไทยเพื่อประชาชาติของชาวโลกทั้งหลายนี่แหละบางคนอาจจะไม่อยากฟังที่เมพูดนะคะซึ่งสิ่งเนี้เออก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างคนต่างคิดแต่สําหรับเมเนพอได้ฟังคําว่ามูฮัมหมัดสโลลล์ฮุอะไรวะซอลลัมทีไรเมรู้สึกอบอุน่นเพราะท่านเป็นคนที่ทําให้เมย์เนี่ได้รู้จักคําว่าเมตตาธรรมเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เมตตาต่อสัตว์ การยิ em, em ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็การทักทายที่มันเป็นสดะก,ก็ when you smile you give s o d ก r k when you laugh you give s o d e ก k when you when, when you see a, when you see poor people you smile and you help them that is uh, he teach us to be like that and now today when I come here to talk about Muhammad with you guys I feel very proud of him and uh, he let me to know about life เอ่อเที่ยว after and dunya ซึ่งในโลกนี้นะคะตอนถ้าเมย์ไม่ไปศึกษาท่านชีวิตประวัติของท่านศาสดามุฮัมมัดเนี่ยเมก็ไม่รู้หรอกว่าการทําดีกับผู้คนการทําดีต่อสัตว์มันจะมีผลตอบแทนแบบไหนบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้เมก็เลยเอ่อไปศึกษาได้เมขอบคุณที่ทำให้วันนี้ยเมยได้เปิดใจเปิดตาได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับกุรอาน uh today i'm very i'm very happy allah open my heart to read Quran even i can't read in arabic but i read Thai. That t h a i t h a t doesn't matter but now i understand what kind of uh what he say to me นะคะซึ่งเมก็ขอบคุณมากๆสำหรับเทียมที่ทำให้เมเนี่ยได้เข้าไปอ่านกุรอานถึงแม่วันนี้เมอ่านกุรอานเป็นภาษาอาหรับไม่ได้เมใช้กุรอานเป็นภาษาไทย ซึ่งทุกครั้งที่เมอ่านกุออานเมอยากจะนําสิ่งเหล่าเนี้มานําเสนอพี่ๆน้องๆคนไทยนะคะทุกคนซึ่งอ่ะสิ่งนี้คือทําให้เมย์เนี่ยจะเป็นจะมีความสุขมากถ้าเมื่อไหร่ที่เมย์เมย์หยุดที่จะไม่พูดถึงท่านศาสดาเนี่ยมันคงจะทําให้เมย์เนี่ยซึ่งมันทําให้เมย์เนี่ยรู้สึกย่าแย่กับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเมย์ แล้วเมย์คงจะไม่มีความอดทนมากไปกว่านี้ตอนเนี้ไม่ได้รู้จักกับท่านสัสดาถ้าเมย์มีความรู้สึกว่าชีวิตเราต้องอดทนนะอดทนให้มากอดทนให้ได้ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรเนี่ยเอาล้อ,อยู่แข้งข้างเราเพราะเราอดทนกับทุกสิ่งทุกอย่างคนพูดอาจจะไม่เข้าใจในคําหลักคําสอนแต่ถ้าฟังมาฟังเมย์ทุกครั้งเมย์ไม่ได้มาเพื่อเมย์มาเพื่อผู้ที่ศรัทธานะคะเมย์มาเพื่อสิ่งนี้ เม่พูดภาษาไม่เก่งหรอกคะ่ะเมยพูดได้ถ้าเฉพาะที่เ,เป็นภาษาที่ง่ายๆซึ่งเมยจะมาอ่านในวันนี้นะคะเมยจะมาอ่านสุรที่ชื่อว่าซุร์และนิสุรอ้อนนมนะคะอายาที่หกสิบสองหกสิบถึงหกสเอ็ดอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ว่า หรือผู้ใดเล่าที่สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและทรงหลั่งน้ำจากฟากฟ้าแก่พวกเจ้าแล้วเราได้ให้ส่วนต่างๆงอกเงยอยู่อย่างสวยงามพวกเจ้าไม่สามารถที่จะทำให้ต้นไม้งอกงามงอกเงยขึ้นมาได้จะมีพระเจ้าอื่นคู่เคียงกับอัลลอฮ์อีกหรือเปล่าดอกพวกเขาเป็นผู้เป็นหมู่ผู้ เป็นหมู่ชนผู้ตั้งภาคีวันนี้นะคะอ่านอ่ารอานสุร้อน้อายะิกตีสิกตีทูนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานุวัตลาได้กล่าวไว้ว่าอัลลอฮฺเป็นพวกเจ้าของชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินอัลลอฮฺให้น้ำหล,หล่นมาจากฟากฟ้าแล้วให้พืชพันุ์งอกงามอย่างสวยงามพวกเจ้าไม่สามารถที่จะทําให้ต้นไม้พวกเราเนี่ยไม่สามารถทําให้ต้นไม้งอกเงยขึ้นมาได้ จะมีพระขึ้นมาได้จะมีพระเจ้าอื่นเคียงคู่กับอัลลอฮ์อีกหรือพวกท่านจะขอจากผู้จากอื่นอีกหรือในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้แล้วเปล่าดองอัลลอฮ์บอกพวกเขาเป็นหมู่ชนผู้ตั้งภาคพีพวกเราคือหมูชนที่เอ,อสักการบูชาอย่างอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซึ่งอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้แล้วทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นของอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียว แต่เราก็ยังเรียกร้องที่จะกราบไหว้สิ่งของหรือวัตถุมงคลอะไรหลากหลายสารพัดนะคะนี่คือสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยเออหลงลืมพระเจ้าเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ในประเทศไทยเป็นการตักเตือนที่ทําให้เรารู้จักคําว่ามีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์มีเมตตาต่อเพื่อนที่ทุกยากลําบากอย่าก,กดขี่ข่มเหง o n น t o r t u r e them be equal don't treat them like a bad people don't make class Low Class High Class นี่นะคะหรือผู้ใดเล่าที่ทำให้แผ่นดินเป็นที่พำนักและทรงให้มลีลำน้ำหลายสายไหลระหว่างมันและทรงทำให้ภูเขายึดมั่นสิ่งสำหรับมันและทรงทำให้มีที่กั้นระหว่างน้ำทั้งสองจะมีพระเจ้าอื่นใดคู่เคียงกับอัลลอฮ์อีกหรือเปล่าดอก เปล่าดอกส่วนมากของพวกเขาไม่รู้นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในอายะห์กุรอานนะคะซึ่งอายะห์ที่61เอัลลอฮ์กล่าวไว้ว่าอัลลอฮ์ทำให้แผ่นดินเนี้ยเป็นที่พำนักในการหลับนอนและการทำแสวงหาปัจจัยอย่างชีพและอัลลอฮ์ก็ทำให้น้ำาหลายสายไหลระหว่างมันซึ่ง และทรงทําให้ภูเขาเนี่ยยึดมั่นสำหรับมันนะคะภูเขาไม่ไม่ถูกโยกย้ายยังไม่ถึงเวลาที่อลัลลอฮ์จะโยกย้ายภูเขาลุกขึ้นนะคะเพราะเมื่อเมื่อวันนั้นมาถึงทุกอย่างก็พังพินาศหมดนะคะและทรงทําให้มีที่กัน้นอลัลลอฮ์ทำให้น้าเนี่ยระหว่างน้ําจืดกับน้ําเค็มเนี่ยเป็นเป็นติดกันแต่มันก็ไม่ไม่ผสมกันได้ นี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์ที่อัลลอฮฺสุบฮานูอะตล่าได้กล่าวไว้ในอายะฮ์ักุรอานซึ่งแม่น้ําทั้งสองเนี่ยบางคนเนี่ยอลัลลอฮฺบอกว่าส่วนมากพวกเขาไม่รู้ใช่ไหมคะพวกเราเนี่ยเมื่อก่อนเมย์ก็ไม่รู้หรอกว่าอาลัลลอฮฺทำให้แม่น้ําจืดกับแม่น้ําเค็มเนี่ยอยู่ด้วยกันได้โดยที่ไม่ไม่ผสมให้เป็นอย่างอื่นแยกกันโดยอัตโนมัต um ิแต e ่นี่คือสิ่งที่สัญญาณอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในอายะฮ์อันกุรอานส่วนมากพวกเราเนี่ยไม่รู้กัน ว่าน้ำจืดกับน้ำเค็มเนี่ยอลัลลอฮ์แยกให้ไม่ผสมกันนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์แล้วอลัลลอฮ์ก็ให้มีลำน้ำหลายสายระหว่างมันแต่มนุษย์ส่วนมากไม่คิดถึงพระเจ้านะคะซึ่งไม่ขอบคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในอายะห์กุรอานยิซิดเดอร์อัลลอฮ์ตีเลิงอแล้วก็อายะห์ที่62นะคะหรือผู้ใดเล่าจะตอบรับผู้ร้องทุก นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับพวกเรานะคะมนุษย์ทุกคนนะคะซึ่งเป็นบ่าวของอัลลอฮ์หรือผู้ใดเล่าจะตอบรับรอผู้ร้องทุกข์เมื่อเขาวิงวอนขอต่อพระองค์และทรงปลดเปลืองความชั่วร้ายนั้นและทรงทําให้พวกเจ้าเป็นผู้ปกครองแผ่นดินจะมีพระเจ้าอื่นคู่เคียงกับอัลลอฮ์อีกหรือส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าใคร,คร่ครวญ อเลได้แต่งตั้งใครหลายๆคนมาเป็นผู้ปกครองแผ่นดินแต่สิ่งเราเนี้ยอเลเป็นอเลก็ตรทดสอบจิตใจพวกเขานะคะอเลอนุโลมให้เขาเนี่ยมีอำนาจอยู่ในเพ้นแผ่นดิน,เ,นเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยพิสูจน์ว่าเมื่อการที่พวกเขาเนี่ยเป็นเจ้าของแผ่นดินหรือว่าอ้างตนว่าเป็นผู้ปกครองแผ่นดินเนี่ยเขาจะมีความยุติธรรมกับคนในแผ่นดินมากน้อยแค่ไหนนี่คือบททดสอบอเลให้เขามีทรัพย์สิน มากมายแต่อัลแล้์ก็ให้เขาทดสอบเขาซึ่งสิ่งเหล่านี้หลายคนผู้นำหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจานคนเป็นผู้นำอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือเอประหลัดอำเภอจังหวัดอะไรพวกเนี้ก็เป็นผู้นำเพราะฉะนั้นเขาจะนำพวกเราไปในทางที่ดีหรือไม่เนี่ยเราไม่มีเรามันอยู่ที่ผู้นำทั้งหมดและผู้ปกครองเอจ้าของผู้ปกครองแผ่นดินเนี่ย ซึ่งเราสิ่งเหล่านี้อนลอก์ก่าไว้ในอายะห์กุรอานนะคะในตอนทีุ่้งเมย์จะเล่าเรื่องชีวิตของออท่านนาบีนบีสุไลมานอะลัยอิสลามนะคะซึ่งเป็นกษัตริย์ซึ่งเป็นลูกของออนบีเาวดาวดาวูดซึ่งได้ปกครองแผ่นดินเอเหรือ่าอนดินอิสราเอลหรือว่าปกครองแผ่นดินอสราเอ่อ,อ,อปาปอาเลสไตน์นะคสซึ่งิเอ่อได้อัสร้างมัสนินอักนอิกซอไว้ ท่านนาบีสุไลมานเนี่ยท่านได้ปกครองเออแล้วก็ได้มีอำนาจอัลลอ์ให้เออมัสยาที่อ,อัที่ท่านาศาสดาเนี่ยที่ท่านนาบีเนี่ยมีพิเศษก็คือการที่เขาควบคุมยินได้โดยที่ว่าออยินไม่สามารถทำอะไรกับท่านนาบีได้แล้วแล้วนาบีสุไลมานเนี่ยก็ควบคุมแล้วก็เลือกยินที่ ฉลาดเลือกยินที่มีคุณภาพอะเอามาใช้งานแล้วก็สร้างมัสยิดอันเอกซอหลังจากที่ท่านศาสดาขอโทษกันหลังจากนบีอะลนบีอ่าสุไลมานได้เสียชีวิตเนี่ยไม่มีใครรู้แม้แต่ยินยินก็ไม่รู้สวัสดีค่ะพี่ใจเดียวตื่นแล้วเหรอคะซึ่งยินก็ไม่ได้รู้เลยว่านบ,บีสุไลมานอะลาอิสลามเนี่ย ได้เสียชีวิตไปจนยินเนี่ยได้สร้างอ่มัสยิดอันเอกซอร์สำเร็จแล้วหลังจากนั้นน่ะยินถึงจะได้รู้ว่าท่านเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วนี่คือประวัติของท่านอ่นาบีสุไลมานอะลัยสลามนะคะแล้วก็เป็นลูกของท่านนาบีอ่ดาวูดนี่คือสิ่งที่มหัศรัท์ที่อัลลอฮ์เนี่ยมอบให้กับศาสดาและก็นบีทุกๆคนที่มีพิเศษ แล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ประจุดประสงค์อะไรเลยเพื่อมาชี้แนะแนวทางให้พวกเราเนี่ยเดินในทางที่ถูกต้องอัลลอฮ์ไม่ได้ยุติไม่อัลลอฮ์ไม่ได้ปกครองพวกเราด้วยความอายุติธรรมอัลลอฮ์ส่งคนนั้นส่งคนนี้มาให้เอ,อ่อเป็นผู้ปกครองเราแต่ผู้ปกครอ,องของเราเนี่ยเมื่อมีสมบัติอยู่ในมือเนี่ยนะคะมีสมบัติอยู่ในมือเนี่ยก็เกิดการ ยุแยงตะแคงรั่วของชัยตอนมันร้ายแล้วก็ความอยากของตัวเองจนกลายเป็นผู้ที่ตนีตีเนียวเป็นผู้ที่โลภมากกับทรัพย์สินสมบัติที่อลัลเป็นผู้มอบให้หลงลืมที่ว่าเขามีหน้าที่เป็นผู้นํานะคะนี่คือสิ่งที่มันมันเกิดขึ้นนะคะเกือบทุกหลายประเทศที่เป็นแบบนี้ยเพราะว่าคนที่มีอํานาจเนี่ยชอบทําตัวเหนือกว่าคนที่ด้อยโอกาสด้อยอํานาจ นี่คือสิ่งที่อลัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอายะห์ญญกุรุอ่านทุกๆอญญายะห์สูเจ้าต้องปกครองลูกของสูเจ้านะคะนี่คือสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้คุณวันนี้อหลายคนอาจจะไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอิสลามแต่วันนี้เมยได้มานั่งตรงนี้เพื่อบอกกล่าวเรื่องอนักเรื่องราวในคัมภีร์ของอันกุรุอานที่อลัลลอฮ์ได้กล่าวไว้กับพวกเรานะคะพวกเราที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ย เราอยากมีชีวิตบนโลกนี้ที่ดีแล้วเราอยากมีชีวิตบนโลกหน้าด้วยความความสุขในโลกหน้าเราอาจจะมองไม่เห็นมันอยู่ที่ว่าเราศรัทธามันไหมสำหรับเมย์นะคะเมย์ศรัทธา I believe in a, I believe in paradise and I believe in hell I try to go to I try the way I try my best to go to u paradise and I try hard I give up many things for sake of allah i'm right now if you think i'm poor yes i'm poor but alhamdulillah i don't ask more than i need i have already everything i have written i eat i, I sleep good so alhamdulillah but i but i feel worried about people I, you, I, I, you see Mecca and Medina. Yes, I see, I see on the television and YouTube and, uh, on Facebook. I feel sad. I not feel okay. I'm not happy about to see, uh, Mecca and Medina because of that is sign for Yuma Giyama. It's the, it's the bad sign because Sallallahu Alaihi Wasallam, He say already that is the sign of, uh, the end of the world, right? อีฉันหไอ I will go t ด e อิ when it all w i อีฉันหอเนี่นะคะแล้วก็สิ่งนี้ไม่อยากให้พี่พี่น้องน้องเนี่ยเปิดใจนะคะคนคนคนพี่น้องชาวพุทธเนี่ยลองมาฟังที่เมย์พูดเกี่ยวกับอัลกุรอานเนี่ยเมมาชกชวนเพราะพี่พ,พี่น้องน้องเนี่ยคืนเข้าสู่ตาฮีตตาฮีดก็คือการรู้จักพระเจ้าซึ่งเราเนี่ยต้องรู้จักว่าเราเนี่ย เราเกิดมาเพื่ออะไรเรามีเป้าหมาย why we born why we why we s a n this life because of test test a lot test about everything and depend on what do you want to uh to catch in this uh backpack this is not uh not easy ขอบคุณที่เข้ามานะคะคนอยู่กับเมย์ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็ขอบคุณกสี่ห้าคนก็พอแล้ว สักวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาคนก็เข้ามามาฟังเมยเยอะเห็นไหมคะเนี่ยเมย์ได้เข้าไปอ่านทะเลสาบพ,พีเรียมเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในระหว่างประเทศแคนาดากับประเทศ สหรัฐอเมริกาเนี่ยเห็นไหมคะว่าอเล์ได้ทําให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมายเลยแม่น้ําของพวกเราเนี่ยแล้วพวกเรานะชาวเอเชียส่วนมากนะจิตใจคับแคบมากๆเลยนะคะเห็นแก่ตัวแล้วก็คิดแต่อยากได้เป็น,เป,นเป็นกูเกิดมากูต้องได้ได้ได้หมดอะ่ะอย่างเช่นการที่กั้นแม่น้ําไม่ให้ไหลไปทางอีสานทางลาวทางเอ่อมาเลเซียกั้นอะไรพวกนี้คือการเห็นแก่ตัวทั้งทั้งที่แม่น้าเนี่ยเอเล์ให้มาเพื่อประโยชน์ของมน,นุมน,นมวลมนุษยชาติทุกคน แต่มนุษย์เห็นแก่ตัวแบ่งแบ่งประเทศกันพอแบ่งเสร็จแล้วก็เห็นแก่ตัวกัน้นน้ําบ้างกั้นนู่นบ้างไม่ให้ไหลบ้างซึ่งนี่คือสิ่งที่เอ่อให้เห็นนะคะซึ่งไม่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ประเทศเอเชียอย่างจีนอะไรพวกเนี้มนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่เห็นแก่ตัวมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ขอบคุณจริงๆบางทีเมย์ก็หลงลืมเหมือนกันว่าจะขอบคุณพระเจ้าเนี่ย every t h e human kind เนี่ย Always forget about uh, thankfulness and always forget about alhamdulillah or thank God to give me everything. No, they just love enjoy this dunya for uh, materialism and uh, fashionism. Uh, your sister go to for hat. Uh um Umrah No I have no chance right now. I don't have uh I don't have any and enough about material money so I have to be I waiting for the right time, inshallah. ให้ให้น้องเมย์เนี่ยมาช่วยเหลือคนไทยพ้นจากการบูชาจเวิตและตั้งภาคีต่อพระองค์อะลอหช่วยเหลือข้าพระองค์และครอบครัวของพระองค์ให้สําเร็จด้วยเถิดทุกอย่างที่อัลอห์ทรงประทานและอนุมัติหลายอย่างที่อัลอห์ให้ข้าพระองค์มาจะมาด้วยความเมตตาของอัลอห์เพียงผู้เดียวสิ่งที่เมย์อยู่มีอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากอัลอห์ด้วยความเมตตาของอัลอห์สิ่งที่เมย์ได้รับทั้งหมด เม่ขอบคุณแล้วเมย์ก็ช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้กับคนยากคนจนนะคะแม่พี่เจเดี๋ยวขอบคุณมากเลยที่กดวัวใจให้น้องเมย์เออน่ารักสุดๆเลยพี่คะ่ะคนดูสองคนคงไม่เบื่อนะสามคนก็ไม่เบื่อนะโอเคอิชาร์แลนะ and everyone I h a d yes uh, ่อไม่มีเงินเลย yes I don't have money I am I'm a poor lady yeah but alhamdulillah I have I have food I have my son i have kids so i have uh, paid to sleep uh, i live without the war i live without the corruption in a in terrible place like thailand when my country so my uh, thailand is very bad right now bad people get killed often and um, people get poor and they kill each other i don't know why but but I have the reason I know why because it of uh, politics about uh, superpower have uh สิ่งเหล่านี้นี่คือสิ่งที่มันทำให้เมย์เนี่ยมานั่งคิดคือเวลาเมย์ไม่ได้มาคุยเรื่องแบบเนี้ยเมย์จะรู้สึกเศร้าใจนะพี่ใจเดียวบางทีเวลามานั่งพูดเรื่องการเมืองเกี่ยวกับคนโน้นคนนี้มันก็เศร้าใจเหมือนกันเพราะรู้สึกว่า พูดไปอ่ะเขาไม่เคยเคยเอามาผมมาเอามาคิดอ่ะพวกคนเนี่ย yeah 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 y e a if if you rich if you rich and are you think I'm poor you can help me no problem i n s h a l l a h Allah willing you to help me a n hamdulillah and uh, สิ่งหนึ่งที่น้องเมย์มันนั่งทำไว้น,นั้นอยู่เนี่ยโอ้ oh, ไม่รู้จะพูดอะไรเลยพอคน yeah if you want to <laughs> and this is uh h m mm, I have I writing many thing wait I I speak w only little bit English okay I not speak so much English I try การไม่มีเงินเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องปกมันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันไม่ใช่เรื่องไม่ปกตินะมันปกติของคนไม่มีเงินเอาแล้วไม่จะให้เมย์บอกว่ามีมีเงินได้หรือไงล่ะคะพี่ในเมื่อมีเป็นคนที่ถูกดูแลเมย์จะบอกว่าเมย์เป็นคนมีเงินเนี่ยไม่ได้มีเงินเนี่ยมีเงินเฉพาะสิ่งที่จะใช้จ่าย เอ่อสุรานี้นะคะบรรเนี่ยเนี่ยพระอัลลอฮ์กล่าวไว้ว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงบริจาคส่วนหนึ่งอ่ออญญายะอันบะกรรอสร้อรหิบสีบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงบริจาคส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราให้เราได้ให้เป็นปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเจ้าก่อนจะก่อนจาก ที่วันหนึ่งจะมาถึงในวันไม่มีการซื้อขายและไม่มีการเป็นมิตรและไม่มีการช่วยเหลือและบรรดาผู้ปฏิเสธสัตวานั้นคือพวกที่อาธรรมแก่ตัวเองนะคะนี่คือสิ่งที่มันอยู่ในอายัดกรุรานมีก็มาอ่านให้ฟังกันนะคะแล้วก็สองอายัดที่2องสสวัสดีค่ะพี่เป้หรือพวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าจะได้เข้าสวรรค์โดย เยี่ยงอย่างของผู้ล่วงลับไปก่อนพวกเจ้ายังมิได้มาอย่างพวกเจ้าเลยซึ่งบรรดาซึ่งบรรดาความลำบากเนี่ยพระเจ้าพระเจ้าจะทดสอบเราเนี่ยเห็นไหมคะพระเจ้าทดสอบเราด้วยความยากลําบากเนี่ยบางคนบอกว่ามีเงินแล้วพระเจ้าไม่ทดสอบไม่ว่าคนพทดคนมุสลิมอัลลอฮ์ก็ทดสอบทุกคนว่ามีเงินแล้วจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือเปล่าหรือว่าคิดแต่ว่าจะเก็บเอาไว้ให้ตัวเองหรือว่าอยากซื้อนู่นซื้อนี่นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะ นี่คือสิ่งที่อลอทดสอบเงินทองอ่ะพวกเราอ่ะได้มาพวกเราขอบคุณพระเจ้าไหมขอบเคยขอบคุณไหมขอบคุณนะ,ะขอบคุณอลอ์ที่วันนี้ให้เรามีชีวิตที่ดีให้ได้เงินมาปเป็นปัจจัยอย่างชีพแล้วก็เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปให้กับคนรอบข้างทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนในทางสังคมที่เขาด้อโอกาสเนี่ยของพวกเนี้ยอลอ์ก็กล่าวไว้แล้ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้อเล็กก็ได้ทดสอบพวกเรานะคะทดสอบแล้ววันนี้คนพุทธจะทนทดสอบมากที่สุดเลยนะคะคนพุทธโนทดสอบทั้งการฆ่ากันตายทุกคนเลยประเทศไทยตอนนี้อย่าว่าแต่คนพุทธเลยคนมุสลิมก็เหมือนกัน3จังหวัดเน่ยฆ่ากันทุกครั้งเดี๋ยวก็คงจะวันนี้วันนี้ก็เขาก็ไปที่โคราชเดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่อาทิตย์หน้าก็คงจะไปที่ปัตตานียะลานาราอีกเป็นรอบที่สองอีกนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทย ไม่ว่างเว้นจากการฆ่าเข็นกันฆ่าฟันกันไม่ว่างเว้นค่ะนี่คือสิ่งที่มันไม่วางเว้นต่อสิ่งเนี้ยไม่รู้จะนี่คือสิ่งที่เราได้มีโอกาสที่จะวันเนี้น้องเมย์มีโอกาสที่จะได้มานั่งคุยกับพวกพี่ๆแต่สักวันไม่รู้ว่าวันไหนนะน้องเมย์ก็คงจากพวกพี่ๆไปไน,นะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะรู้สึกว่า I don't know what I want to know I don't I don't know where where and when I go to uh, pass the way but I try my best to making dawah and read about Quran to Thai uh, people to understand what kind of Allah say in uh, ayat Quran every uh, every ayat. to calling them to come to the t a h i d นะคะนี่คือสิ่งที่เมเนี่ยพยายาม I try my best to make them understand ความทุกคงอยู่ที่ไม่มีเงินและไม่ได้สมหวังในในคนที่รวยไม่ใช่ค่ะพี่ พี่สร้างฝันเพื่อเธอเนี่ยนะคงไม่ใช่หรอกความทุกข์ของเมนะมันมีเยอะแยะหนึ่งคิดถึงลูกสองเออเห็นคนฆ่ากันตายมันก็เป็นความทุกข์มันเก็แฟนความโหดอูพี่พี่คิดว่าเวลาเมมีความทุกข์นเ,นรรกเนี่ยมันจําเป็นด้วยเหรอที่จะคิดถึงว่าตัวเองมีเงินหรือไม่มีเงินน่ะมันไม่ได้เกี่ยวกันไหมอ่ะความทุกข์ที่เมมีอะนะ่เะเนี่ยพอเห็นพี่น้องคนไทยโดนฆ่าตายนั่นคือความทุกข์ที่มาหันที่สุดที่ได้เห็นคนตายเนี่ยถ้าพี่ยังยิ้มได้สุขสบายอยู่นะ แสดงว่าพี่คงไม่รู้หรอกนะว่าการสูญเสียเนี่ยมันเป็นเช่นไรถ้าวันหนึ่งพี่สูญสูญเสียชีวิตครอบครัวเนี่ยพี่คงจะรู้สึกดีกว่านี้มั้งพี่คงยิ้มได้พี่คงมีความสุขสําหรับเมย์นะความทุกข์ที่แท้จ,จริงคือเห็นพี่น้องโดนฆ่าตายพี่น้องร่วมชาติโดนฆ่าตายทุกวันพี่คิดว่าเมย์จะมีความสุขเหรอในกับการที่เมย์ออกมาพูดเรื่องนู่นเรื่องนียสวัสดีค่ะพี่มานิดาฮะ พี่คิดว่าเมย์จะมีความสุขยิ้มแย้มหัวเราะได้เหรอนี่คือสิ่งที่พี่อยากรู้ใช่ไหมว่าหัวใจของเมย์เนี่ยเมย์ไม่ได้สนว่าเมย์มีเงินหรือไม่มีเงินเพราะเมย์เนี่ยไม่ได้เดือดร้อนแต่คนที่อยู่รอบข้างของเมย์และคนที่ยากจนที่เมย์เห็นอยู่ตลอดเวลาในเฟซบุ๊กบ้างใน youtube บ้าง ấy, นั่นคือความทุกข์ที่มันมันทําให้เมย์เนี่ยไม่มีความสุขพี่ไม่เข้าใจเหรอยิ่งมีรู้ว่าผู้นํารวยที่สุดในโลกอีก แล้วมันดูเห็นนประยุทธ์กลางอีกนั่นคือความทุกข์ถ้าพี่คิดว่าไม่มาทุกข์เรื่องตัวเองเนี่ยนะคิดผิด you think i o using I I I worry about myself no I'm a hamdulillah I have food now today but when I I'm I'm unhappy because I see people get killed and torture and war and killing using weapon ทาร์ร uh, no. ิสและฆ่าคนที่คิดว่าคุณจะทำให l l ันมี e วา h สุ p มีมานิดาทีนี่ก็ลมแรงมากเลยพี่เออลมพัดมังกี้นองมังกี้หลูกอะ่ะเปิดปันเปิดหน้าต่างไปอะ่ะประตูเปิดดังปังเกือบนั่นเลยอะ่ะลมแรงย่างแรงเลยพีเออดูแลตัวเองกันกันนะนี่คือสิ่งหนึ่ง I worry about these people I stay safe country I stay I stay in safe uh, I don't have a I h a I don't have to stay with the war or oh, military control the country and try to use the weapon and killing people no you don't understand ว่าสมหวังในความรวยโอ้โหคิดได้ไงเนี่ยแม่ไม่ได้มาเออมาหวังเรื่องสมบัตินะเว้ย ที่เมย์มีเมย์เป็นทุกข์เนี่ยพาอไม่เห็นคนยากจนต่างหางที่เมย์ไม่สามารถช่วยเขาได้นั่นคือความทุกข์ของเมย์ What I worry about I worry about when I see people get poor and no have food and that it m a k e me sad you understand or not เนี่ย You think I worry about myself I have clothes I have many things my room I just want I I would like if I if I wish I wish to Allah I wish I can help them. I can give them food, I can give them money. I can give them uh, medicine, I can give them school, like rice, school, and make uh, something very good. That's what I need. that's what I ask for. I never ask about myself. I ask about things to the people. This is me.. <laughs> แต่ส่วนมากแล้วอ่ะในคำขอพอรของเม่เนะี่ยมีแต่ขอให้คนจนๆคนที่ถูกอาธรรมนั่นคือความทุกข์กับสิ่งที่เม่เออกมาพูดเนี่ยแม่ก็เหมือนกับผู้นําไปแล้วผู้นําพาคนเข้ามาสู่ความสุขไม่ได้มานําพาคนมามีความทุกข์เม่นาคนมาเพื่อที่จะสร้างสังคมที่ดีๆสร้างความรักไม่โดยที่ไม่ต้องเอาเงินเนี่ยมาเป็นตัววัดหลักกันรงมาเอาที่น้ําใจแล้วก็มาช่วยเหลือกันเนี่ยสร้างสิ่งซีดีเนี่ย อีสเอะไม่มีใครที่ไม่มีใครมีความสุขหรอกนะที่เห็นคนจนมันก็มีคนรวยไงพี่จะบอกว่าไม่มีได้ยังไงโกหกอีกแหละยูนิซิงโนวันโนวันโนวันวันเดย์ซีพีเปอร์นอร์ดเออร์นอร์ดฮับพวยเดดอนแค่ I mean I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  need it I need to uh to 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 see the good way i hope i can have a power i can have some money to uh, building something for the good place and that is my dream and i i hope i can go back to my country and help poor people and i can collect the money this is what i what i feel and i try I not collect money for myself. I collect money for the people. That's what I, am uh, uh, I collect money for the sake of Allah. I want to bring Islam back. We don't now is all of them is we have problem. They have uh, uh, depression, uh, corruption, uh, many 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 things but that's some. Um, Unlaw will change it, but it takes time, right? สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวเมย์จะมาอ่านอันนี้อีกรอบหนึ่งสิ่งเดียวที่การก็ท่านศาสดามูฮัมมัดสลุลลัลฮุอะไรวะซัลลัมได้สอนไว้ว่าเมื่อเราเนี่ยนะเห็นผู้ทุกข์ยากถ้าเราไม่รู้จึกเจ็บเหมือนกับที่าการสุน เรารู้สึกสูญเสียเวลาเราเวลาพี่น้องคนร่วมชาติเดี๋ยวหรือว่าคนในโลกเนี่ยฆ่าตายแล้วพี่ไม่รู้สึกเก็บนแสดงว่าพี่ยังไม่ศรัทธาแต่ถ้าพี่เนี่ยรู้สึกว่าเขายากจนเขาไม่มีเงินเขาไม่มีข้าวกินแล้วเรารู้สึกว่าอยู่กับเขาด้วยกับความรู้สึกตรงนั้นน่ะนั่นคือสิ่งที่ท่านศาสดาเนี่ยทำแล้วท่านศาสดาก,ก็ไม่เคยมีความทุกข์แต่ท่านก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหา พราะถ้าเป็นผู้นําการที่เราเนี่ยเป็นผู้นำเนี่ยนะเราต้องมีถึงเราต้องเข้าไปถึงเก่นแท้ของหัวใจของผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนั่นแหละเขาเรียกว่าผู้นําถ้าผู้นํายังไม่เคยคิดที่จะเอ่อที่ไม่รู้สึกเลยว่าคนถูกฆ่าตายครอบครัวจะต้องสูญเสียยังไงอะไรแบบเนี้ยคุณยังยิ้มแย้มแจ่มใสคุณยังบอกว่าคุณปกครองคนทั้งแผ่นดินทั้งๆที่คนทั้งแผ่นดินอย่างประยุทธ์เนี่ยไม่บอก ประยุทธ์เนี่ยบอกว่าปกครองทั้งแผ่นดินแต่เม่เห็นทั้งแผ่นดินเนี่ยน้ําตาไหลกันอซอกซอกอ่ะคนยากจนก็มีเยอะแยะเด็กกําพร้าก็มีมากมายแต่ประยุทธ์ยังบอกว่าปกครองทั้งแผ่นดินเนี่ยปกครองอะไรคะปกครองแบบนั้นอ่ะปกครองอย่างอายุทิธรรมเขาเรียกว่าปกครองเหรอ สำหรับเมย์นะเม่ไม่รู้อ่ะแต่แต่คนอื่นน่ะจะรู้สึกยังไงแต่สำหรับเมย์เนี่ยไม่เป็นแบบนี้มานานแล้วแล้วเมย์ก็สิ่งเดียวที่เมย์ทำได้ก็คือ I pray for them people die I pray and ask mercy uh, from Allah to g i v e them uh, justic f o r a from people who die with a uh, bad thing And now a virus, corona is come. Many things a lot of attention, how how our heart is handling a problem. That the that the matter, right? If you, if you if you see poor people and you never give money to them and you just don't care, doesn't care what what you have in your hand, you just hold it because you think you worry about yourself. Doesn't matter. You have more million billion but if you not help any poor people you have nothing in this world left you just a you just a piece of garbage really นี่คือคนที่รวยแล้วเนี่ยรวยแล้วมีเงินเนี่ยไม่เคยช่วยเหลือคนจนๆเขาก็เป็นแค่พวกขยะสังคมอย่างหนึง่งใช่ไหมเขาเป็นก็แค่สังคมขยะสังคมที่เดินได้ขยะที่ทวงความสุขของพี่น้องประชาชนในหมู่ ประเทศต่างๆที่โดนธรทำไม่จําเป็นต้องมาพูดถึงว่าประเทศไทยประเทศอื่นๆที่หลายๆประเทศอย่างอาซาอุดิอาราเบียดูไบอะไรพวกนี้แล้วพมา่ายังยากจนอยู่พวกลาวกัมพูชานี่ยเขายากจนคนแค้นแต่ก็ยังยิงย,งยิงเนี่ยอะไรยิงว่าตัวเองปกครองได้เพราะกลัวเสียอํานาจแต่ทิ้งทั้งที่ปกครองอะไรไม่ได้เลย คนที่เข้ามาในประเทศปกครองก็ก็เหลื่อมล้ำอย่างเช่นก็อย่างเช่นนะเอาแต่อะไรนะคนไทยมาเข้ามาอยู่คิดแต่ว่าคนไทยสามารถแก้ไขปัญหาได้ไม่เอาต่างชาติเข้ามายุ่งเกี่ยวเนี่ยเรียกผู้ที่ยิงพยองผู้ที่ยิงยัส่สูคิดว่าตัวเองทําได้หมดผลสุดท้ายเป็นไงรัฐบาลประยุทธ์ทารัฐทาร,รัฐประหารมาบ้านเมืองพังชิบหายไว้วอดใช่ไหม ยิง aso, ยโสไล่ทักสินออกไปทำอะไรก็การถ้าการที่ <c oughs> if i if if i any talk uh your hand sister I'm uh, sorry no problem I forgive you it just I just say because I heard it very much when I see people like King Sun Man or the rich people on way t h e y happy they buy car they buy luxury they never care about poor people at all they don't have heart เขาไม่มีหัวใจคนรวยๆเนี่ยเขาไม่มีหัวใจจริง คนรวยรวยเนี่ยไม่มีหัวใจแล้วก็ไม่เคยมีหัวใจเลยถ้าเขาคนรวยมีหัวใจเนี่ยนะเขาจะคิดถึงความยากลําบากของคนจนๆอะ่ะยิ่งยิ่งโดยเฉพาะผู้นำเนี่ยผู้นําประเทศเนี่ยผู้ปกครองประเทศเนี่ยเขาจะต้องเห็นความสุขส่วนรวมมากกว่าความสุขส่วนตัวแต่ประเทศไทยอ่ะไม่โกงทุกอย่างเข้ากระเป๋าตัวเองทุกอย่างสัญหาไม่เคยคํานึงเลยว่ากูเป็นเจ้า กูเป็นผู้ปกครองประเทศแต่อเอาแต่คิดว่ากูเป็นผู้ปฏิกูจะต้องเอาผลประโยชน์อะแทนที่จะปล่อยผลประโยชน์ให้กับประชาชนกลับไม่ทำนี่คือความอัปยศและการสิ่งที่น่าอดสูสำหรับผู้นำในประเทศไทยอ่ คนจ,นจนๆมีแล้วแต่ว่าเราอนุมั่ว่าให้เราจะช่วยหรือไม่ช่วยเราไม่รู้เราช่วยเท่าที่เรามีความสามารถอเลามไม่ได้บังคับคนใดคนหนึ่งให้ให้มีความลำบากในตัวของพวกเขาเราช่วยได้คือดูอานั่นคือสิ่งที่ที่เราจะช่วยได้เพราะเราไม่มีกําลังเราจะช่วยทั้งคนหมดทั้งโลกเนี่ยถ้าพี่ถามสติลปิดแบบเนี้ยนะก็อย่าถามเลยถามคําถามแบบว่า ไม่รู้อะนะว่าคําถามที่พี่ถามเนี่ยเพื่ออะไรถ้าเรารู้สึกเก็บทุกครั้งที่เราเห็นแต่เรายังไม่ช่วยยังไม่สามารถช่วยเราเองได้แล้วเราจะช่วยคนจนได้รหรอือเปล่าการที่จะช่วยใครช่วยคนจนเนี่ยนะมันก็ช่วยช่วยด้วยเฉพาะด้วยความสามารถ if you can you can help if you cannot you cannot what can I do right if you if you love uh, here after in uh, paradise You, sing. you t i n k you don't have to you don't have to wait until you r e a c h and you help people no you don't ไม่ต้องรอให้ตัวเองรวยแล้วถึงจะช่วยคนอื่นหรอกพี่คนเราเนี่ยจนก็ช่วยได้เมื่อมีน้ำใจเนี่ยสิบาทยี่สิบาทนะ่ะมันก็คือการช่วยเหลือแล้วขอให้เรามีจิตใจเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ย แค่นี้ก็พอเพียงแล้ว It's enough you have a mercy on another people that is enough you don't have to waiting for your you become a rich people and you after that you you help people no after that Allah test you more when you r e a c h when you have money you will never help people คุณบอกว่าคุณจะคุณจะเอ่อทำให้ตัวเองรวยแล้วคุณจะช่วยเหลือคนอื่นแล้วพอคุณรวยปุ๊บเนี่ยพระเจ้าก็ทดสอบคุณอีก แล้วหัวใจของคุณเนี่ยพอเห็นเงินเนี่ยบางคนเนี่ยโลภลืมคําว่ากูรวยแล้วกูจะช่วยเหลือคนอื่นนั่นน่ะมนุษย์ส่วนมากเป็นแบบนี้บอกว่าให้รวยก่อนแล้วค่อยช่วยเหลือคนอื่นทําไมต้องรอให้รวยทุกคนมีสิทธิ์ช่วยได้ทุกคนถ้ามีใจเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันใช่ไหมไม่จําเป็นต้องรอให้รวยเราเริ่มจากศูนย์จากการที่ไม่มีอะไรเนี่ยแต่การที่เราไม่เรามีน้ําใจที่จะช่วย ความจนนั้นไม่มีผลต่วิมเออไม่รู้แล้วว่ะอัลลอฮ l ทาลาอัลลอฮฺอัลลอฮฺ a าลาออนวเฮลยูอินยูไล Long long time I mean sister I mean ตรงนี้นี่คือสิ่งที่เราขาดหาย this is the one is missing La illaha illallah there is no god but Allah this is when we have this we have problem because we don't have La illaha illallah อยู่ในหัวใจในในหัวใจของเราเนี่ย นอสวัสดีค่ะน้องวิเป็นไงบ้างอ่ะหายดีหรือยังหัวใจน้องเนี่ยเอะเมืองไทยเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยเป็นเมืองที่รวยแล้วอยากรวยอีกรวยแล้วอยากรวยอีกแล้วก็เล็กแฟชั่นเนี่ยเป็นที่นิยมเป็นที่ฮิต เป็นการเอ่อ uh, การอะไรนะแข่งขันกันในเรื่อง uh, ฐานะแข่งขันกันในเรื่องการปลูกบ้านแข่งขันในเรื่องความรวยซึ่งไม่มีใครแข่งขันที่จะทำความดีอ No one want to uh to fight for the good deed just only keeping them because you don't have l i h a i l l a l l a h in your heart when you don't have that Everything is controlled ชัยตันอยู่ใน Everything นี่คือสิ่งที่เราขาดหายคําว่าลายอิลลาห์อิลลลอห์ There is no god but Allah น il 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 ี่คือสิ่งที่เราขาดหาย วันนี้สิ่งที่จะทําให้เออมืองไทยแล้วก็หลายๆที่จะสว่างจะสวยเนี่ยมันต้องมีคำว่าลาอิลหาหะอิละลอห์อยู่ในหัวใจไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะบูชานอกจากเอกองอัลลอฮ์เพียงองเดียวนี่คือสิ่งที่มนุษย์ต้องให้คำปฏิญาณตนเพราะอัลลอฮ์ได้ก่ลาวไว้ในอายัา์ต่างๆ มนุษย์เป็นผู้ที่หลงลืมและเนรคุณเวลาสุขสบายแล้วลืมลืมทุกอย่างลืมว่าตัวเองเป็นผู้นำลืมว่าเป็นตัวเองต้องดูแลคนทั้งประเทศลืมหมดนอกจากคำว่ากูจะต้องเอาทุกอย่างมาเป็นของกูให้หมดนี่คือสิ่งที่คนรวยคนมีเงินคนมีอำนาจน่ชอบคิดแบบเนี้ยมันถึงได้มีปัญหากันทั้งโลกเนี่ย คราบสิ่งแบบเนี่ยเพราะเอาเงินเนี่ยเข้ามาครอบครองอยู่ในสมองแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่โดยที่ไม่คิดถึงคนอื่น That's why i have a problem on over the world because of they think about a superpower have a weapon and a have a technology they try to kill bring people steal their m i n h t steal people corruption corrupt everything this is the this is problem right now on over the world not not only just Thailand เ <laughs> มนะ่ะถ้าคนที่ไม่มีความมั่นคงและซื่อสัตย์ต่อ <sighs> เออมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นเลยนะเอาที่ได้ได้นะพี่ความรู้สึกไม่ไม่รู้นะว่าตอนนี้ว่าเมย์รู้สึกยังไงสิ่งเดียวที่ทําให้เมย์หดหูก็คือเห็นพี่น้องโดนฆ่าตายอย่างอธรรมเห็นคนต้องทนทุกข์ทรมานความยากลําบากกั้มกายเข้ามาตลอดแล้วไม่รู้อีกนานแค่ไหนถึงจะหยุดพวกนี้ได้หยุดความเลวร้ายได้สักที ไม่ไม่รู้ว่าคนเนี่ยที่เป็นผู้ปกครองแผ่นดินเนี่ยจะมีจิตใต้สํานึกแค่ไหนว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ปกครองแผ่นดินเหมือนที่ประยุทธ์บอกเขาเป็นผู้ดูแลคนทั้งแผ่นดินวันนี้นะไม่ขอถามลุงประยุทธ์ท่านปกครองและดูแลคนในแผ่นดินแบบไหนเนี่ยไม่ขอถามเลยประยุทธ์ท่านดูแลปกครอง พี่น้องประชาชนทั้งหมด60กว่าล้านคนเนี่ยหกสิ 60, ล้านคนเนี่ยปกครองด้วยวิธีแบบไหนถึงได้มีแต่เรื่องราวฉาะโฉและให้ความยากลำบากกับพี่น้องประชาชนมากถึงขีดสุดมาถึงวันนี้ปกครองแบบไหนคะประยุทธ์แล้วลามมาถึงพี่น้องต่างประเทศด้วยคนไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยที่ยากจนแล้วก็ลำบากต้องมาทำงานนี่ แล้วก็ส่งไปให้ครอบครัวที่เมืองไทยเนี่ยคุณปกครองแบบไหนไม่ขอถามอะ่ะฝากไปถามหยุดด้วยปกครองด้วยระบบศาสนาพุทธที่ถือศีลห้าหรือปกครองในศาสนาอิสลามซึ่งมีแต่ความยุติธรรมเนี่ยคุณปกครองแบบไหนอ่ะทั้งพุทธทั้งอิสลามคุณก็ไม่ได้ปกครองอะไรเลยสักอย่างนึ่งอะ่ะคุณยังกลัวตายเลยเวลาไปไหนมีคนคุม คนเดินยิงยยะโสยอยู่ในแผ่นดินองอนล้ววันนี้อัลละมอบหน้าที่คุณเป็นนายกเนี่ยคุณดูแลคุณบอกว่าคุณปกครองแผ่นดินทั้งทั้งหมดหกสิบเก้าเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยคุณปกครองแบบไหนผู้นําอย่างพวกคุณเนี่ยปกครองด้วยความอายุติธรรมการบวงการบ้านก็ไม่มีกระจิตกระใจทําแล้วพี่ใจเดียวเอ้ย มาช่วยน้องเมย์ทำกันบ้านหน่อยดิเออนกน้อยคอยบินมาจากท้องนาการดูแลเนี่ยไม่จะบอกให้การดูแลประชาชนการดูแลมรดกของประชาชนและการดูแลลูกหลานพ่อแม่ของประชาชนเนี่ยประยุทธ์ช่วยการุณาไปอ่านอายัดกุรุอ่านอันนิสาก่อนสิว่าปกครองประชาชนแบบไหน ป,ปกครองประชาชนแบบไหนนำพาประชาชนไปแบบไหนคุณจะไปตอบคําถามของพระเจ้าได้ยังไงคําถามของอัลลอ์เนี่ยว่าคุณปกครองพวกเขาด้วยความมาทำไอ้พวกที่ตายไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคนที่ตายไปพี่น้องคนไทยที่ตายไปพวกเขาจะเป็นไปเป็นพยานให้กับประยุทธ์เนี่ยแล้วก็เจ้านายประยุทธ์ด้วยว่าเขาเนี่ยโดนธารมแบบไหนเขาโดนฆ่าแบบไหนพวกคนเหล่านั้นกําลังรอตอบคําถามอยู่ แล้วก็รอความยุติธรรมจากอัลลอฮ์อยู่เมื่อตอนตายไปเนี่ยประยุทธ์คุณจะรับผิดชอบไหวไหมทั้งคนที่ตายและคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยกําลังรอรอคุณอยู่การเป็นผู้นําอ่ะไม่ใช่เยอะไม่ยั่สักก็จะขึ้นมาเป็นผู้นําเนี่ยไม่ขอ ขออขอพรให้นะคะเมย์ขอพรให้ทุกคนขอขอตามเมนะขอตามเมโอ้พระองค์อัลลอฮ์โปรดให้หัวใจของเรามั่นคงกับการศัทธาแข็งแรงต่อการทำอิบาดาัตคารบอัลลอฮ์และมีความสุขในการได้ทำสิ่งนี้และให้เราได้ทำสิ่งนี้ทุกวันคืน ด้วยความอิกราดด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ด้วยเถอะอาเมนนะคะมาร่วมกันขอพรกัน I say the f o r g i d e n e a m e of Allah and repeat to him 100 times เนี่ยอลล l a ์อบอกว่าให้ได้ไหาฮะูดได้ไม่ได้ดูดูซอยที่ไม่ดูซอเยอะเปล่าฟอกมันดูเยอะอินเต ว้าโลสตัฟฟิโรลลานะจิมย้อนเว้นตาพอได้มองงานสมัยฟัตติก่ะอมดูหอวเชนสเนลล่าเฮียเพ่งงานทีอัลทีอ่ลยาติมบอนดมดูหอยเงียเพ่งเงียแคนดูสเล็กับแคนดูคอลเล็กับเพ่งเงียแคนดูซัมลาเพ่งเงียเอาเกียร์ที่ใหม่อมดูเอสเนนอมดูเพ่งเงีย for Allah we แคนดูได้เนี่ยดู เราบอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงคุ้มครองตัวของพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรกเพราะเชื้อเพลิงของมันคือมนุษย์และก้อนหินมีมาเลกัเทวดาผู้แข็งกร้าวหานคอยเฝ้ารักษามันอยู่ พวกเขาจะไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาแก่พวกเขาและพวกเขาจะปฏิบัติตามที่ถูกบัญชาไว้ซึ่งอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอายาะห์กุรอานเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าผู้ศรัทธาเอ้ยนะบ่าวของเราเอ้ยจงคุ้มครองตัวของพวกเราของพวกเจ้าเชิดครอบครัวของพวกเจ้าเชิดให้พ้นจากไฟนรกให้พ้นจากการถูกลงโทษเพราะเชื้อเพลิงอ่ะที่อยู่ในนรกเนี่ย มันคือมนุษย์แล้วก็ก้อนหินที่ร้อนระอุมีมาเลกัสเทวดาหรือว่ายม,มาทูตเนี่ยยม,มทูตที่เฝ้าอยู่ในนรกเนี่ยนะผู้แข็งกล้าคอยเฝ้ารักษามันอยู่พวกเขาจะไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาเก่พวกเขาต่อให้พวกคุณนะคะใครที่เข้าไปอยู่ในนรกเนี่ย ต่อให้พวกคุณอ้อนวอนยังไงนะคะจากยมทูตเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ขัดคําสั่งยมทูตจะทําในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้ไปลงโทษคนนั้นคนนี้อัลลอฮ์จะทําแบบเนี้ยนี่คือการสอนนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในยัจกรานคนทําเลวยมทูตก็จะทําร้ายพวกเราเนี่ยนี่คือการบอกกล่าวใน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 อยัจกรานในอยัจที่ อันตอันตริมซึ่งเป็นสุรชีกล่าวไว้เนี่ยว่าให้พวกเราเนี่ยดูแลพ่อแม่ดูแลพี่น้องดูแลให้ทำความดีอย่าอาทมต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยแล้วก็อเล็กก็กล่าวไว้ว่าโอ้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเอ้ยฝากไว้ถึงประยุทธ์และทุกๆคนด้วยนะวันนี้ พวกเจ้าอย่าได้แก้ตัวเลยแต่ว่าพวกเจ้าจะถูกตอบแทนตามที่พวกเจ้าได้กระทําเอาไว้นี่คือสิ่งที่อเลอ์กล่าวไว้กับผู้ที่อธรรมต่อพี่น้องประชาชนคนไทยพวกเขาอยู่อย่างอดลำบากพวกเขาเป็นลูกกําพ้าที่ถูกพ่อแม่โดนฆ่าตายพวกเขาต้องระเหเร่ร่อนอยู่ตามสถานที่ต่างๆโดยที่เอ่อ ไม่มีอาหารไม่มีเสื้อผ้าคนพิกงพิการที่ต้องทนทุกข์ทรมานพวกเขานอนน้ำตาไหลบางคนเด็กผู้หญิงไม่มีที่พักโดนข่มขืนอธรรมนี่คือสิ่งที่พวกคุณจะต้องรับไปทั้งหมดใครก็ตามที่อาสามาเป็นผู้นำจงรับไปให้หมดเลยและวันนี้ประยุทธ์ก็รับไปแล้ว แล้วก็อีกหลายหลายคนที่เป็นผู้นำผู้ปกครองเนี่ยที่บอกว่าตัวเองเป็นผู้ปกครองประเทศเนี่ยจงรับไปเถอะปกครองพวกเราด้วยอาธรรมพวกเราก็จะเป็นพยานให้กับพวกท่านทุกคนวันนี้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดคนตายไปแล้วคนที่บาดเจ็บอีกแล้วคนที่ต้องสูญเสียครอบครัวอีกพวกเขาโดนอาธรรมมากไม่บอกทุกคนเลยนะคะว่าไม่ต้องขออะไรจากใครขอจากอัลลอฮ์เนี่ย เนี่ยไม่จะเนี่ยไม่บอกไม่อ่านอญญายัดนี้อีกรอบหนึ่งนะหรือผู้ใดเล่าจะตอบรับผู้ร้องทุกข์เมื่อเขาวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ต่อพระองค์และทรงปลดเปลืองความชั่วร้ายนั้นและทรงทำให้พวกเจ้าเนี่ยเป็นผู้ปกครองแผ่นดิน จะมีพระเจ้าอื่นคู่เคียงกับอัลลอฮ์อีกหรือส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าใครควรแล้วคนที่เป็นอ่าเป็นเป็นกษัตริย์เป็นอ่าผู้นำตา,ตามประเทศต่างๆเนี่ยชอบเอาไอน้นู่นเอาไอน้นี่มายัดเยียดให้ประชาชนบูชาแล้วตัวเองเป็นถึงผู้นงผู้นำาก็ไม่เคยนำพาประชาชนอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องลายหลายประเทศเป็นเหมือนกันคล้ายๆกันหมด บ้าอำนาจบ้าลาบยศเงินทองคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษทั้งๆว่เาเป็นมนุษย์แค่ธรรมดาเนี่ยอลัลลอ์อนุญาตให้มีทรัพย์สมบัติสักวันหนึ่งอะ่ะเมื่ออัลล็อ์เอาที่ท่านประทานให้กลับไปหมดเนี่ยพวกท่านจะอยู่อย่างหน้าอดสูันแผ่นดินเนี่ยพราคุณทำลายพวกเราพราคุณอาธรรมต่อครอบครัวพราะคุณทำลายเด็กกำพร้าหมดโอกาสที่จะได้มีชีวิตที่ดี วันนี้มีก็มาคุยให้ฟังเพราะว่ามีต้องคุยเนีย่ยเมยจะขอนี่คือสิ่งที่ดูอ่านนะคะมีขอให้นะโอ้บันดาไม่จะอ่านในนี้โอบ้บรนดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงขอลุกแก่โทษเดออัลอด,ด้วยการลุกแก่โทษอย่างจริงจังเถิด บางทีพระเจ้าของพวกเจ้าจะลบล้างความผิดของพวกเจ้าออกจากพวกเจ้าและจะทรงให้พวกเจ้าเข้าสวนสวรรค์หลากหลายณเบืองล่างสวนสวรรค์นั้นมีลําน้ำหลายสายพวกเจ้าเข้าสวนสวรรค์หลากหลายณเบืองล่างสวนสวรรค์นั้นมีลําน้ำหลายสายไหลผ่าน วันที่อัลลอฮ์จะไม่ทรงทำให้นบีและบรรดาผู้ศรัทธาร่วมกับเขาต้องอับระยแสงสว่างของพวกเขาจะส่องจ้าจะส่องจ้าไปเบื้องหน้าของพวกเขาและทางเบื้องฝาของพวกเขาพวกเขาจะกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของเรา ขพระพระองค์ได้ทรงโปรดทำให้แสงสว่างของเราอยู่กับเราตลอดไปและทรงยกโทษให้แก่เราแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือสิ่งอื่นใดผู้ทรงกรุณาปราณีเสมอนี่นะคะนี่คืออายะดกรอานวันนี้เอเลาะกล่าวไว้กับพวกเราทุกๆคนนะคะทุกๆคนเลยเอเลาะกล่าวไว้บ่าวของพระองค์เนี่ยโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ้ย จงขอโทษขอลุกแกโทษแด่อัลลอฮ์ด้วยการลุกแกโทษอย่างจริงจังขออภัยจะโทษด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะบางทีพระเจ้าของพวกเจ้าจะลบล้างความผิดอัลลอฮ์ลบล้างความผิดให้กับสิ่งที่เรากระทามาทั้งหมดเมื่อเราเป็นคนดีทําเข้ากลับฮิจรอกฝากจากความชั่วสู่ความดีอัลลอฮ์ก็จะยงยกโทษให้ และจะทรงให้พวกเจ้าเข้าสวนสวรรค์หลากหลายณเบื้องล่างสวนสวรรค์นั้นมีลำน้ำหลายสายไหลผ่านวันนี้อลัลลอฮ์จะไม่ทรงทำให้นบีและบรรดาผู้ศรัทธาร่วมกับเขาต้องอัปยศแสงสว่างของพวกเขาจะส่องจ้าไปเบื้องหน้าของพวกเขาและทางเบื้องขวาของพวกเขาพวกเขาจะกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของเรา ขอพระองค์ได้ทรงโปรดนำาัให้แสงสว่างของเราอยู่กับเราตลอดไปและทรงยกโทษให้แก่เราแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงอนุภาพเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างผู้ทรงเมตตาการุณาเสมออัอลลอห์อะรุมานอัลลอห์อะโรฮีนนะคะขอขอพรกันจากพระเจ้านะคะเมื่อทุกอย่างเผื่อทุกอย่างมันจะทำให้เราเนี่ย กลายเป็นบ่าวที่ดีแล้วก็เราได้มีทางออกเราจะมีความรู้สึกอบอุ่นเมื่อเราได้นึกถึงท่านศาสดามูฮัมมัดนะคะเมีขอฝากค่ำคืนนี้เมีก็นอนขอนอนก่อนนะคะไปทำการบ้านก่อนแล้วก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีขอให้อารมณ์ร้มรองแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนมีหวัวใจที่บริสุทธิ์ขอพยโทษจากพระองค์และก็ขอให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำให้ ผู้ที่โดนอาธรรมได้กลับมามีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะได้สิ่งเนี้ยแล้วก็ขอให้ผู้ที่หลงผิดไปเนี่ยกลับเนื้อกลับตัวอย่าทำร้ายประชาชนอีกเลยนะคะเมยขอฝากตรงนี้ไปทุกๆคนนะคะอาเมนกับทุกดุอานอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ